สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นกว่า 470,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสะท้อนถึงเศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัวมากขึ้น 7% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้วด้วยอุตสาหกรรมที่1ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า 9,600 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงขยายตัวมากขึ้น 10.5% อุตสาหกรรมที่2ใช้ไฟฟ้า 517,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงขยายตัวมากขึ้น 6.2% และอุตสาหกรรมที่3ใช้ไฟฟ้า 127,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงขยายตัวขึ้น 10.8% ตามลำดับขณะที่ในภาคครัวเรือนใช้กระแสไฟฟ้า 87,500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงขยายตัวมากขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วโดยรวมในช่วงเวลา4เดือนแรกของปีนี้ทั่วทั้งจีนใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า3ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 9%ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของจีนจึงถือเป็นดัชนีสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ